เราพูดเช่นเดียวกันต้องกลับมาถามพวกเราว่าวันนี้เรารู้จักสิ่งเกิดมาเพราะเหตุใดชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ยังคือสมาธิที่ประกอบบริสุทธิ์เป็นกายวาจาใจหรือรูปร่างที่สำคัญที่สุดอยู่ต้องสมาธิทุกวันทุกครั้งคือการสมาธิที่ก่อนออกจากบ้านเพื่อความเป็นผู้คนแล้วก็มาสมาธิกันอีกทีหนึ่งก็คือก่อนหลับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้มากตั้งใจให้อยู่ในเวลาที่เขาประกอบพิธีจะไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ขอให้เราให้ความเคารพต่อการแสดงธรรมไม่อย่างนั้นแทนที่จะได้บุญมันจะได้บาปทำไมเราจะต้องศึกษาเรื่องความสุขเพราะอะไรเพราะเราทิ้งกลุ่มทรัพย์สามกลุ่มทรัพย์ใหญ่
ในบ้านเดือดตนเราคิดว่าการทำบุญต้องออกนอกบ้านตลอดจริงๆแล้วการทำบุญหรือทำความดีมันต้องทำตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในบ้านมีบุญให้ทำในบ้านทุกวันเบื้องต้นก็คือการสวดมนต์ไหว้พระประจำบ้านประจำเรือนนี่เป็นภูมิทรัพย์ที่หนึ่งภูมิทรัพย์ที่สองก็คือการกราบพ่อกราบแม่ของเราทุกวันคนเราในโยมแน่ถ้าหากว่าไม่ได้มีโอกาสได้รู้ว่าพ่อแม่ของเรามีคุณอย่างไรหรือถึงรู้แต่ไม่แสดงออกก็แสดงว่าไม่รู้นั่นเองเดี๋ยวนี้ลูกหลานของเราน่ะไม่รู้เลยโยมว่าการกราบพ่อกราบแม่เท่ากับทำไมอาตมาเนี่ยอบรมเด็กอยู่เป็นประจำแล้วถามเด็กเด็กมักไม่ค่อยรู้จักว่าทำไมต้องกราบพ่อกราบแม่นี่มันหมายความว่าอะไรเราทั้งหลายเนี่ยย่อมต่อบทบาทหน้าที่ของเรากันถึงขนาดนี้เลยหรือยังไงทำให้ลูกหลานของเราไม่รู้ว่าทำไมต้องกราบพ่อกราบแม่อาตมาถามเด็กเนี่ยเด็กก็มักจะพูดกันเหมือนกันเวลาที่ให้เราไปกราบพ่อกราบแม่พ่อแม่บางคนไปรู้ก็ถึงนี่คุณนึกป้าอะไรนี่มากราบครูอ่ะดูพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าทำไมลูกจะต้องกราบครับวันนี้เนี่ยโยมเนี่ยว่าใครยังมีความคิดว่าพ่อแม่ไม่ดีในสายตาของเราโยมโปรดทราบว่าโยมนั่นคือคนชั่วที่สุดในโลกต้องใช้คำนี้กันเลยคนไหนก็ตามว่าผู้คนที่จะมีอยู่มีกินทุกวันนี้ฉันหาไม่ได้เลยนะครับนักแรงพ่อแม่ไม่เคยมีสมบัติให้ฉันสักกระแดถ้าใครพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนชั่วที่สุดอีกเช่นเดียวกันเพราะแม้แต่คุณของพ่อแม่เรายังไม่รู้จักว่าพ่อแม่มีคุณกับเราอย่างไรแล้วเราจะไปรู้คุณของคนอื่นอย่างไรคนเราทั้งหลายอย่างที่เรามีความสุขมีทรัพย์สมบัติและมีโอกาสได้พบเห็นสิ่งที่สวยงามหมายความว่าพวกเราถือมีชีวิตอยู่เราถือมีสิ่งเหล่านี้ได้แล้วใครเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราตรงนี้ต่างหากพ่อแม่นี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าท่านมีสมบัติให้เราหรือเปล่าท่านทำให้เราเกิดมามีชีวิตอยู่แค่คุณก้อนนี้ของท่านเราก็ทดแทนท่านไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักกราบพ่อกราบแม่ของเราแล้วเราจะไปกราบใครที่ไหนได้ดีตอนนี้ก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้ว่าถึงเวลาที่จะต้องกราบทรัพย์ที่สองของโยมวันนี้โยมไม่กล้าพ่อกับแม่ลูกของโยมเองลูกของโยมจะเริ่มไม่รู้จักคุณของพ่อแม่ต่อไปตรงนี้นะตัวที่สุดโยมที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือครูบาอาจารย์คนเราเกิดมาทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ใครก็ตามที่มักลุกลุกครูบาอาจารย์คนนั้นจะไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานที่สำคัญจะเดินทางไปสู่ความยั่งยืนแห่งหน้าที่การงานที่สำคัญเพราะว่าไม่รู้จักคุณของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นผู้ญาติทวดปฏิทั้งหลายได้จงวางหลักของการปฏิบัติไว้เพราะเราทั้งหลายได้จงมาไม่เข้าใจเรื่องของชีวิตมาไม่เข้าใจเรื่องของการรักษาศาสนามีคนเคยถามอาตมาว่าศาสนาอยู่ที่ไหนมาแสดงว่าศาสนาอยู่ที่วัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นเป็นเครื่องรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาไม่ใช่ผู้ไม่ใช่สลากหลักใหญ่ๆแต่วัฒนธรรมเป็นเครื่องรักษาพระศาสนาไว้คนในสมัยก่อนรู้จักการสวดมนต์กราบพระไหว้พระตอนตื่นตอนก่อนหลับก่อนนอนรู้จักการกราบพ่อกราบแม่รู้จักการกราบครูบาอาจารย์นี่คือตัวมีศาสนาแต่พวกเราทั้งหลายในปัจจุบันไม่มีศาสนาพร้อมที่วัฒนธรรมประเพณีถึงมีศาสนาก็คล้ายกับมดแดงฟอกหงส์แต่ถ้ามีอยู่ในหม้อแกงย่อมไม่รู้คุณไม่รู้ประโยชน์ของการนับถือศาสนาเท่าไหร่ฉะนั้นวันนี้ต้องขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกท่านให้กลับไปฟื้นฟูสถาบันครอบครัวและมีความสำคัญมากถ้าว่าเราอยากจะพัฒนาสังคมสามสถาบันหลักของสังคมคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สามสถาบันนี้จะมั่นคงอยู่ได้ต้องกลับไปฟื้นฟูสถาบันครอบครัวให้มากเพราะสถาบันครอบครัวเป็นรากฐานของสามสถาบันหลักของสังคม
พ่อแม่อาตมาภาพเด็กลูกหลานโยมเวลาไปอบรมเห็นเด็กคนไหนสวดมนต์ได้อาตมาจะถามอยู่เสมอว่าทำไมหนูสวดมนต์เก่งจังลูกเด็กตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือที่บ้านหนูพ่อแม่หนูสวดทุกวันปู่ตายายใหญ่หนูสวดทุกวันหนูเรียนสวดมนต์ได้นี่ก็หมายความว่าลูกหลานของเราเขาก็ต้องดูการกระทำของเรามากกว่าคำสอนเพราะเราได้อยู่ในสอนไปถึงแต่หากว่าการกระทำไม่ทำไม่ดูเด็กก็จะไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเหมือนครูเวลาสอนเด็กในกราบพระอาตมาทำงานเกี่ยวกับการสอนหนังสือที่โรงเรียนยุคแรกๆนึกครับครูให้เด็กยกมือไหว้พระแต่ตัวเองเอามือไหว้หลังเด็กก็ไหว้ไปนั้นไม่ได้สนใจหรือแม้แต่พ่อแม่อยู่อยากให้ลูกกราบพระอาตมาทำงานสู่เด็กเล็ก4ปีอยู่ก็เด็กประมาณ2ขวบครึ่งถึง4ขวบ60กว่าคนทุกวันสิ่งหนึ่งที่อาตมาเห็นก็คือพ่อแม่ไม่รู้จะสอนลูกให้ไหว้พระอย่างไรพ่อมาเจอพระก็จับมือลูกปีติดกันแล้วก็ยกมือบังคับให้ลูกกราบพระเด็กมันก็ไม่ทำตามก็ถูกกีดตัวนี้ก็หยิบลูกตีลูกเลยอาตมาเห็นอย่างนั้นมีโอกาสเข้าที่ประชุมก็เลยแนะว่าวิธีการง่ายๆเวลาโยมมาถึงวัดมหาพระโยมกราบพระเสียก่อนนะฮะเป็นธรรมลูกกราบพระหรือยังลูกเด็กมันก็จะกราบทันทีเป็นคนบังคับไม่ได้ทำไปนี่หมายความว่าการกระทำของลูกเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สำคัญอยู่ปัจจุบันโยมสังเกตไหมว่าทำไมโยมเก็บเงินเก็บของไม่อยู่กันหนึ่งอย่างทรัพย์สมบัติมีกระถางได้เยอะแยะแต่ทำไมมันเก็บไม่อยู่ประการที่สองต้องไปคนในครอบครัวมักไม่ค่อยมีความสุขลูกหลานเป็นคนดื้อว่านอนนอนยากสิ่งเหล่านี้ยกเป็นสังเกตไหมเพราะเดี๋ยวนี้ทำการทำงานทำไมหน้าที่การงานไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรก็เพราะยกไปปิดกลุ่มทรัพย์ใหญ่สามกลุ่มทรัพย์นั้นไว้หมดกลุ่มทรัพย์แรกก็คือการสวดบทไหว้พระการสมาทานศีลกลุ่มทรัพย์ที่สองไม่สนใจกราบพ่อกราบแม่ของตนเพื่อความเป็นมงคลประการที่สามไม่ระลึกถึงลูกหลานและกราบไหว้คนเรามันจะเจริญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสามสิ่งหลักๆใครอยากรวยอยากให้ครอบครัวมีความสุขนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติกันอีกเรื่องหนึ่งเดียวความเป็นลูกผู้ชายชาวพุทธเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปหรือบทบาทหน้าที่ของความเป็นลูกผู้ชายชาวพุทธนั่นก็คือการบวชทดแทนคุณบิดามารดาบวชทดแทนคุณพระพุทธศาสนาหรือมีบวชก็บวชเป็น5วัน7วันหาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ไปได้ได้แต่การบวชแต่อานิสงส์แห่งการบวชมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความรู้เรื่องของศาสนามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็ต้องละรณรงค์กันบวชนอกฤดูกาลเข้าวันศาบวช7วัน15วันแล้วก็ศึกกันไปถ้าเราไม่พิจารณามันดูกันสิ่งที่ดีอยู่แต่หากมองลึกลงไปเราก็กลับทำลายวัฒนธรรมเดิมก็คือการบวช3เดือนในช่วงเข้าวันศาอาตมาให้การบวช5วัน7วันนอกฤดูกาลเข้าวันศาว่านั่นคือการทำหมันศาสนาทำไมต้องใช้คำว่าทำหมันอยู่ก็เขาจะไม่รู้อะไรอยู่การบวชแค่3วัน7วันแม้แต่ห่มจีวรยังห่มไม่ได้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของข้อวัดปฏิบัติและก็การศึกษาเล่าเรียนในช่วงของการบวชบวชนอกฤดูกาลก็บรรษาอย่างมากได้แค่การทำบัตรสวดมนต์รู้จักบิณฑบาตอยู่บ้างสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่แก่นของศาสนาเรามาดูโบราณว่าทำไมก็จริงนิยมให้บวชแล้วก็อยู่จำพรรษากันเพราะอะไรเพราะมีวินัยบัญญัติเรื่องของการบวชว่าช่วงพรรษาในพระท่านจะต้องอยู่จำพรรษาเพราะมีวินัยกำกับไว้ว่าห้ามไปพักค้างแรมอยู่วัดดูวันนี้ต้องอยู่รวมกันวัดใดวัดหนึ่งในช่วงพรรษาบัณฑิตโบราณจึงวางหลักสูตรการศึกษาไว้คือหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกหลักสูตรนักธรรมนี่แหละอยู่คือความรู้ในเรื่องของแก่นของชีวิตนะโยมนะคนเรามากมายไม่รู้จักชีวิตของตน